ว้าวเป็นไงบ้างครับท่านที่กำลังชมที่เคารพหลังจากภาพเหตุการณ์ต่างๆนะเกิดขึ้นมาในบ้านเราดอททีวีค่อนข้างจะแปลกๆเนาะตอนนี้กำลังจำลองว่าเอ๊ะคนชื่อไกรสอนภูพิทักษ์เนี่ยกำลังอยู่ในชั้นบรรยากาศไหนก็ไม่รู้แล้วครับนะลองติดตามไปอีกความรู้สึกหนึ่งครับที่จะได้รับจากบ้านเราดอททีวีนะครับก็ถือว่าเดิมเรามีแต่กระปั้นหัวใจบัดนี้ก็พยายามพัฒนาทั้งเสียงทั้งภาพมาให้ได้สื่อสารให้เกิดความรู้สู่ความเข้าใจในบทบาทในลีลาที่มันกระชับให้มันแหลมให้มันคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับเจตนาคือตรงนั้นคล้ายๆกับว่าต้องการจะทำทุกอย่างให้ท่านได้รับประสิทธิภาพจากการทำอะไรก็ได้ในส่วนตัวของผมเนี่ยจะนั่งนอนเดินเยินจะเดินไปนู่นนี่นั่นทำอะไรก็มีอะไรก็ตามทีนะฮะถ้าหากว่าอยากจะนำเสนอท่านก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอะไรล่ะเครื่องไม้เครื่องมือที่ค่อนข้างจะลงตัวแล้วตอนนี้นะครับแต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นมนุษย์จะต้องรู้จักตัวตนนะครับตัวตนบ้านเราทีวีดูให้ดีฮะมันจะแปลว่าเรามาช่วยกันค้นหาตัวตนของตัวเราคำว่าเราแปลว่าท่านกับผมนะอย่าลืมนะครับนะคำนี้เป็นคำที่ต้องให้มันสื่อสารให้แล้วคำว่าเราที่ว่าเนี่ยโอเคนะครับแปลว่าท่านหนึ่งเดียวนะครับกับผมหนึ่งเดียวนะหนึ่งต่อหนึ่งนะครับถ้าไม่ใช่กับผมนั่นใช้คำว่าเขาหมดนะครับเขาหมดนะเขาเหล่านั้นท่านเหล่านั้นคนกลุ่มนั้นกลุ่มนี้สัญชาติเชื้อชาติอะไรก็ว่ากันไปแต่มนุษย์มันจะมีสิ่งเดียวกันคือสัญชาตญาณกลัวเจ็บกลัวตายกลัวทรัพย์สินเสียหายกลัวลำบากยากจนแถมยังมีบางผู้บางคนขออนุญาตนะฮะตอนนี้ล้ำสิทธิ์แล้วยังมีบางผู้บางคนกลัวกลัวจะไม่มีคู่ครองก็หาคู่ครองใส่ตัวเองเพื่อที่จะแพร่พันธุ์ต่ออย่างเงี้ยฮะก็เกิดความทุกข์เกิดก็โอ้ยพออย่าไปตรงนั้นนะฮะเรามาตรงนี้ดีกว่าว่าเราคือใครเห็นไหมฮะเริ่มต้นเลยคำว่าเราคือใครเนี่ยตอบได้ไหมครับส่วนมากเราคือตำรวจเราคือทหารเราคือทนายความเราคือครูเราคือนักเรียนเราคือชาวไร่เราคือชาวนาเราคือเนี่ยสุดท้ายนะฮะเราคือสิ่งที่อยู่นอกตัวเราทุกสิ้นครับที่ว่ามาทั้งหมดนะใช่นะใช่นะครับแต่ถ้าบอกว่าเราคือใครกันแน่เห็นไหมเราคืออย่างยืนพูดอยู่เวลานี้ก็คือนายไกรสอนพรหมพิทักษ์เห็นไหมเป็นลูกใครนายจูมนางคมีเป็นหลานใครโอ้เยอะ หลานลุงหลานนะโอ้เยอะคำว่าหลานนานานะโอเคนะครับนายไกรสอนพรหมพิทักษ์เกิดมาทำไมอย่างเงี้ยตั้งคำถามเล่นครับเกิดมาทำไมอยากจะรู้นะเกิดมาทำไมไกรสอนพรหมพิทักษ์เนี่ยนะต้องตอบว่าไม่รู้นะครับเพราะเราจะบอกว่าไม่รู้เพราะว่าตัวเราเองเราไม่ได้ทำให้ตัวเราเกิดเห็นไหมคนที่ทำให้ตัวเราเกิดก็คือบิดามารดานู่นแน่ใช่ไหมคือคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรักเกินชีวิตสุดชีวิตนั่นแหละเป็นผู้ที่ทำให้เราเกิดชัดเจนนะครับทุกอยู่เท่าไหร่ 99% กันแล้วกันยังเหลืออีก 1% มันยังไม่ถูกใช่ไหมถ้าถูกทั้งหมด100%นะฮะ
นี่ส่วนตัวผมแล้วนะท่านไม่เกี่ยวแล้วนะครับผมกับพ่อแม่ผมกับปู่ย่าตายายของผมแล้วก็ของพ่อแม่ปู่ย่าตายายของปู่แม่ถอยไปเรื่อยทั้งหมดเกิดเองและเกิดพร้อมกันเกิดพร้อมกับโลกใบนี้ด้วยครับนั่นคือคนชื่อกรายสอนพรหมพิทักษ์ผมรู้ว่าท่านรับไม่ได้ครับ ผมพูดเรื่องส่วนตัวผมนะเอาละเมื่อเป็นฉะนั้นก็บอกว่าเอาเมื่อเกิดมาแล้วเนี่ยจะทำไงอ่ะจะอยู่ไงอ่ะมนุษย์น่ะคือสัตว์สังคมนะครับสัตว์สังคมก็มีสังคมสังคมที่จะต้องเริ่มกันในเบื้องต้นจริงๆตั้งแต่แอ้มานะฮะก็คือภาษานะหรือความรู้สึกกันนะอย่างเช่นว่าท่านเกิดมาผมเกิดมาถูกพ่อแม่โอบกอดตัวเราคนเป็นลูกนะก็รู้สึกว่าเอออบอุ่นนุ่มนวลเงี้ยนั่นได้ความรู้สึกก่อนต่อมาก็มาสื่อสารกันเป็นภาษาพูดสื่อสารเป็นภาษาเขียนเห็นไหมเริ่มเจริญเติบโตมาแล้วนอนอยู่ในเปลหนึ่งเดือนกริ่งเกลือกไปตามพื้นบ้านสองเดือนห้าเดือนว่าไปพอเวลาเริ่มหนึ่งขวบแล้วออกแล้วทีนี้เริ่มออกจากบ้านแล้วไปยังนอกบ้านแล้วพ่อแม่ปู่ย่าตายายพาไปนู่นนี่นั่นสารพัดทีนี้เรียนรู้สิ่งต่างจากภายนอกผมกำลังจะบอกถึงอะไรนะมนุษย์คือสัตว์สังคมใช่ไหมครับมันอยู่คนเดียวไม่ได้ใช่นะเมื่ออยู่คนเดียวไม่ได้ก็ต้องอยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนฉะนั้นภาษานี่นะฮะเป็นจุดรวมของมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งของโลกไปเนี้ยอย่างเช่นภาษาพ่อคุณอังคำแหงมหาราชที่ให้ไว้กับชาวโลกเรียกว่าภาษาไทยนะครับงั้นภาษาไทยที่พูดกันอยู่เวลาเนี้ยนะฮะไม่ว่าคนไทยอยู่ที่ไหนก็ตามอเมริกายุโรปอเมริกาเหนืออเมริกาใต้แคนาดายุโรปประเทศไหนก็เยอะแยะกันแล้วกันนะฮะออสเตรเลียนิวซีแลนด์หรือแม้แต่แอฟริกานะอย่างเงี้ยตะวันตกกลางทางจีนทางอะไรต่างๆคนไทยอยู่ไหนก็ได้ณวันนี้ขอบคุณ YouTube และบ้านเรานำเสนอว่าเราคือใครค้นหาตัวตนให้ได้นะครับนะการที่ค้นหาตัวตนของเราให้แท้จริงเนี่ยถึงต้องรู้ว่าเราคือใครนะฮะลูกใครลูกใครที่ว่าเมื่อกี้นี้นะฮะ เมื่อเวลาเกิดมาดำรงตนเป็นนายไกรสอนพรหมพิทักษ์เงี้ยนะก็เริ่มมารับรู้ประเพณีวัฒนธรรมเพราะฉะนั้นมนุษย์เป็นสัตว์สังคมมนุษย์จำเป็นต้องมีวัฒนธรรมนะครับวัฒนธรรมในบ้านวัฒนธรรมเห็นไหมเอาในบ้านนอกบ้านสิมาแล้วนะในบ้านนอกบ้านนะครับวัฒนธรรมในบ้านเห็นไหมนอกบ้านเอาล่ะเราได้บ้านในบ้านเห็นไหมในบ้านก็คือเรื่องของครอบครัวมีใครบ้างล่ะพ่อแม่ปู่ย่าตายายถ้ามีเนาะแล้วก็มีเราพี่น้องวัฒนธรรมในบ้านก็คือเรื่องของระเบียบวินัยเช่นครอบครัวอะไรก็ตามที่มีพระธรรมสั่งสมสั่งสอนกันมาเรื่อยๆรุ่นสู่รุ่นมาเนี่ยอ้าวลูกหลานตื่นแต่เช้านะตีห้าอย่างเงี้ยออกกำลังร่างกายว่าไปหรืออะไรก็ทำกันไปสักอย่างนึงตื่นตีสี่คนค้าคนขายคนทำอะไรตรงนั้นก็เวลาตื่นจะแตกต่างกันก็แล้วแต่ว่าจะเหมาะกับภูมิอากาศภูมิประเทศเพื่อดำเนินชีวิตไม่จะเป็นขนาดเล็กใหญ่แม้เก่าประการใดนะก็ต้องมีวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุด
ก็คือของเวลาไหมครับเอาเวลาเวลาเป็นตัวตั้งเอาตื่นตีห้าครึ่งเวลาไหมครับใช่ไหมใครก็ตามที่สามารถที่จะควบคุมเวลาในการทำงานต่างๆตัวเองนั่นนะจะเป็นผู้ที่เจริญนะครับเวลานะฮะพอได้เวลาแล้วเวลาตื่นเวลาหลับเวลาไปโรงเรียนเวลาก็จะโรงเรียนขึ้นรถเมย์ขึ้นหรือลงใต้เวลาเนี่ยฮะรถมันเข้าออกตามสายต่างๆตามเวลาเป๊ะ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 ประเทศที่เขาเจริญเป็นที่เรียบร้อยนะฮะเรื่องเวลาก็ต้องโอ้โหถึง 100% นะครับช้า1นาทีเนี่ยตกรถนะครับต่างประเทศเพราะว่าเขาจะควบคุมโดยเวลาคอมพิวเตอร์ควบคุมกันหมดแล้วคมนาคมนะประเทศที่เขาเจริญแล้วนะครับบ้านเราต่างหากที่ยังนะแต่เริ่มมีแล้วนะไม่ใช่มีรถนี่ไงรถรางเห็นไหมฮะนั่นเห็นไหมรถใต้ดินนั่นแหละฮะควบคุมด้วยเวลาเพราะฉะนั้นการเข้าออกให้ตรงเวลาต้องรู้เวลาในเรื่องเวลานี่สำคัญมีการนัดหมายนะฮะถ้าหากว่าคนไหนก็ตามที่ไม่ตระหนักเรื่องของเวลานัดหมายแปลว่าเป็นบุคคลที่ไม่มีวัฒนธรรมเห็นไหมแค่ในบ้านนะจะมีการนัดหมายกันยังไงแบบไหนจะไปจะอยู่จะกินจะนอนว่าไปให้หมดวัฒนธรรมยังไม่พอนะฮะยังมีเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวอีกล่ะตัดผมตัดเผามีผมยาวผมสั้นนะมีชุดฟอร์มนู่นนี่นั่นทำงานเนี่ยล้วนแต่เป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมของการแต่งกายนะการกินเหมือนกันเนี่ยอยู่กินตั้งโต๊ะแต่ก่อนชุบมือเปิบมือเปิบใส่เข้าไปตอนนี้ต้องมีช้อนมีนั่นมีนั่นนะยังไม่พอมีช้อนกลางอะไรต่างๆนะเห็นไหมการเชื้อโรคเชื้อราอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยวัฒนธรรมของการกินนี่อยู่ในบ้านเห็นไหมครับแค่อยู่ในบ้านนะหลายๆอย่างว่าต้องเข้มงวดกวดขันพอประมาณนะครับท่านผู้เป็นผู้ปกครองของคนรุ่นน้องรุ่นลูกรุ่นหลานสืบต่อไปอย่าปล่อยปละเลยเพราะสิ่งนี้มันเป็นเวลาออกไปสู่สังคมภายนอกนอกบ้านเนี่ยเหมือนกันคนไม่มีวัฒนธรรมยังไม่ใครก็จะคบค้าสมาคมกันด้วยนะครับย้ำมนุษย์กับสัตว์เดรัจฉานมันต่างกันตรงไหนไม่งั้นจะถูกเรียกว่าเขาใช้สำนวนต่อว่าต่อขันว่าเถอยขออนุญาตนะครับสุภาพหน่อยเถอยไอ้เธอเนี่ยไอ้มึงเนี่ยไม่มีวัฒนธรรมเลยเขากำลังด่าว่าคนคนนี้ฮะคือสัตว์เดรัจฉานให้รู้ว่านะแปลว่าสัตว์เดรัจฉานจะไม่มีวัฒนธรรมนะครับนะสัตว์เดรัจฉานจะมีแต่ประเพณีประเพณีก็ปรับตัวไปตามธรรมชาติปรับตัวไปตามสามัญสำนึกเช่นหิวก็กินง่วงก็นอนนอนก็อาบน้ำหาที่อาบไม่มีก็แล้วแต่ละฮะอย่างเงี้ยนะประเพณีแพร่พันธุ์หมูม้ากาไก่ช้างนกหนูปูปลาแพร่พันธุ์นั่นคือประเพณีนะมนุษย์ทีนี้ฮะมีทั้งวัฒนธรรมและประเพณีเห็นไหมประเพณีที่ว่าเนี่ยปรับตัวเข้าสิ่งแวดล้อมมีความรู้สึกแบบสามัญหิวร้อนหนาวอ่อนเย็นพวกนี้แหละครับคำว่าสามัญสำนึกนะนึกไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอนมันก็รู้จักโดยสำนึกมันเป็นธรรมดาธรรมชาติอะเราเหมือนในมนุษย์เราก็สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาตินั่นเรียกว่าไปตามสามัญสำนึกนะเรียกว่าไปตามอะไรประเพณีสามัญสำนึกประมาณนั้นครับนะฮะพอไหวไหมครับทีนี้แต่พอวันมนุษย์จริงๆนะฮะมีทั้งประเพณีทั้งด้านการแพร่พันธุ์สืบพันธุ์กันแล้วกันเนาะยังไม่พอนะฮะมนุษย์เนี่ยออกนอกบ้านแล้วก็มีทั้งประเพณีวัฒนธรรมเห็นไหมฟังให้ดีนะฮะสองสิ่งนี้มันซ้อนกันอยู่นะครับเช่นมนุษย์จะมีวัฒนธรรมทางด้านการแต่งตัวเอาละจะไปแต่งตัวทำอะไรนาะงานเนี่ยฮะไปดูหนังดูละครเนี่ยหรืออะไรกันฮะดูหนังดูละครแต่งตัวไปเล่นกีฬาแต่งตัวไปวัดไปวารามอย่างเงี้ยนะเนี่ยวัฒนธรรมการแต่งตัวแต่ในงานประเพณีเช่นประเพณีลอยกระทงเนี่ยมาเนาะนี่คือมีแบบมีแผนนะเพราะฉะนั้นประเพณีซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมซ่อนอยู่ในประเพณีเห็นไหมครับอะไรมันเป็นแมคโครไปเป็นไมโครที่นี่
ใช่ไหมวัฒนธรรมมันกว้างขวางใหญ่โตมากมายมหาวัฒนธรรมเนี่ยในบ้านนอกบ้านนอกบ้านประเพณีมันก็เพียงแต่ว่าไปรวมทำกิจกรรมอะไรต่างๆนะให้เกิดความเจริญงอกงามนะฮะประเพณีซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติของสัตว์อย่างเงี้ยฮะก็จัดอยู่นะครับว่าประเพณีก็พอไหวหนาตรงนั้นนะฮะแต่มันเป็นทางที่มันไม่ใช่วัฒนธรรมแน่นอนทางสัตว์นะครับมนุษย์เนี่ยมันเป็นรูปแบบของประเพณีวัฒนธรรมด้วยนะครับอย่างเช่นภาษาเนี่ยฮะภาษาที่พูดกันเนี่ยครับภาษานี่เป็นนะฮะภาษานี่เป็นทั้งศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมนะฮะใช่มั้ยเป็นศิลปะและวัฒนธรรมด้วยนะครับใช่มั้ยก็แปลว่าไอ้ภาษาเนี่ยสามารถที่จะทำให้ดูแลรักษาศิลปะของชาติทำนองเนี้ยฮะศิลปะของการแต่งตัววัฒนธรรมการแต่งกายมันปนกันอยู่มันแยกย่ามกันนะนะเอานะยังไงก็ให้เข้าใจว่ามนุษย์นั้นมันจะต่างจากสัตว์ไม่มีวัฒนธรรมเลยมีแต่ประเพณีโดยดำเนินชีวิตไปตามสัญชาตญาณนะฮะเวลาหิวก็กินไม่ได้กินก็กัดกันตีกันฆ่ากันเนี่ยคือสัตว์ทั่วๆไปสัตว์เดรัจฉานแต่มนุษย์เนี่ยเวลาหิวก็ยับยั้งหน่อยครับอย่าไปตีกันอย่าไปฆ่ากันอย่าทะเลาะเบาะแว้งกันเหมือนสัตว์เขาอย่างเงี้ยเนี่ยแค่เนี้ยสองคำเนี่ยถ้าเป็นมนุษย์จริงนะต้องไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องไม่ตบไม่ตีกันไม่เข่นฆ่ากันหรือไปเห็นสัตว์อื่นมันกัดกันก็หาทางแยกอย่าให้มันกัดกันอย่าให้มันตีกันอย่างเงี้ยหรือไปเห็นบุคคลอื่นๆเดี๋ยวเป็นคนที่เขาไม่ค่อยใจไม่เข้าใจในสิ่งที่คำว่าศิลปะวัฒนธรรมที่กำลังพูดเวลานี้นะก็อย่าตบตีกันด่าทอกันสารพัดเราไปเห็นก็ไปตักเตือนแล้วก็ไปจับแยกหน่อยก็ดีครับอย่าไปปล่อยเห็นแล้วก็ทุบกันตีกันเหมือนสัตว์เดรัจฉานมันก็เกินไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าคนที่มีท่าที่บอกว่ามีศิลปะนะมีประเพณีมีวัฒนธรรมนะฮะมันจะบอกให้รู้ว่าคนนี้มีความเจริญงอกงามทำอะไรก็รู้สึกว่าจะภาคภูมิใจดีใจไปไหนก็อย่างเงี้ยนะเอาว่าไอ้เรื่องของนอกบ้านเนี่ยพอเวลาไปนอกบ้านปุ๊บเนี่ยมันจะมีเรื่องอะไรเรื่องสาธารณะเห็นไหมสาธารณะเห็นไหมเงี้ยในบ้านก็คือเรื่องของส่วนตัวเราเนี่ยเรื่องส่วนตัวจะแก้ผ้าเดินในบ้านก็ไม่มีใครเข้าว่าเลยเงี้ยอยู่คนเดียวนะอยู่หลายคนก็เกินไปละพี่นะรู้สึกว่ามันจะหนักไปหน่อยแบบนั้นนะฉะนั้นเนี่ยความเป็นส่วนตัวหรือว่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าออกไปนอกบ้านมันไม่ใช่แล้วครับทีนี้มันต้องเห็นรู้จักใจเขาใจเราเนี่ยโดยพวกยิ่งไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นสาธารณะเช่นถนนหนทางเนี่ยแม่น้ำลำคลองเนี่ยขึ้นรถโดยสารร่วมกันอย่างเงี้ยนะขึ้นเครื่องบินร่วมกันลงเรือลำเดียวกันหลายๆคนเนี่ยเรื่องสาธารณะเห็นไหมครับไม่รู้ถ้ามีหมู่คนมากๆเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยคือเรื่องสาธารณะไปสนามหลวงไปสนามไม่หลวงอะไรก็ตามสนามหญ้าบ้านใครนะสนามเด็กเล่นอะไรต่างเนี่ยสถานที่แล้วนะเนี่ยต้องระวังมารยาทเห็นไหมนะมารยาทสมบัติผู้ดีนะไม่ใช่นึกอยากจะคิดนึกอยากจะออกปากพูดจาด่าทอใครมันก็แปลว่าเป็นคนที่ไม่มีวัฒนธรรมนะเขาเรียกว่าโทษทีคนที่มึงเนี่ยเป็นคนไม่มีวัฒนธรรมไม่มีวัฒนธรรมแปลว่ามึงคือสัตว์นะให้รู้ไว้อย่างนี้เป็นต้นนะครับให้เข้าใจนะให้เข้าใจความหมายก็เรียกว่าขึ้นยอดไม้ด่ากันเงี้ยพอไหวไหมครับเพราะนั้นคนที่มนุษย์ที่สมบูรณ์แล้วก็ต้องคำนึงถึงเรื่องสาธารณะต้องมีคำว่าวัฒนธรรมนะฮะประเพณีก็คือการรวมกันทำกิจกรรมหนึ่งใดลำใดเ
ช่นครบรอบ1เดือนประเพณีขึ้นบ้านใหม่ลงบ้านเก่าโกนจุกประเพณีการตายการเกิดประเพณีการแต่งงานประเพณีการโอ้เล่นอะไรก็ว่าไปคือรวมกันแล้วทำคุณงามความดีเจริญงดงามการแต่งหน้าแต่งตัวก็ถือว่าเป็นความเจริญนี่เป็นวัฒนธรรมนั้นประเพณีวัฒนธรรมมันแยกกันยากเหมือนกันนะนะเอานะคนที่มีวัฒนธรรมก็จะมีประเพณีนะประเพณีนะชุมชนที่ที่ตระหนักเรื่องของวัฒนธรรมชุมชนนั้นมักจะมีประเพณีนู่นนี่นั่นและยะแล้วก็แต่ละประเพณีพฤติกรรมนั้นก็มีแต่สร้างสรรค์จะลงดีขึ้นทุกๆปีเงี้ยในคำว่าวัฒนธรรมกับประเพณีมันเกื้อกูลกันโดยในบริบทนี้นะครับนะให้แยกให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นทางด้านคนรุ่นหลังๆมานี้นะฮะไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือเปล่าหรือว่าบ้านเราการศึกษาทิ้งไปหมดได้ไงกันหน้าที่พลเมืองพอเวลามาถึงที่ไหนก็ได้ครับเพราะว่าเรื่องหน้าที่สิทธิเนี่ยอยู่บ้านเราก็ต้องมีหน้าที่สิทธินะหน้าที่อะไรคนที่เป็นลูกเหรอคนที่เป็นพ่อกับแม่กันแล้วพ่อแม่มีหน้าที่ต้องหาอะไรต่างๆมาให้ลูกกินหาที่อยู่ให้ลูกเนี่ยเบื้องต้นใช่ไหมครับต้องมีที่อยู่มีของกินใช่ไหมฮะหรือแม้แต่อะไรอีกอะเวลาจะไปออกไปนอกบ้านก็ต้องพาไปเรียนหนังสือหนังหาเนี่ยพ่อแม่ต้องมีหน้าที่อย่างนั้นนะครับส่วนทางลูกก็ต้องถ้าเรียนหนังสือก็มีหน้าที่เรียนหนังสืออย่างเงี้ยเห็นไหมครับทำงานก็ทำงานบ้านตื่นเช้ามาเก็บกวาดหว่าไปล้างถ้วยล้างชามซักเสื้อผ้าอภรรย์มีคนรีดเลือดเนี่ยก็ต้องช่วยกันบ้านใดครอบครัวที่เจริญก็ต้องแบ่งหน้าที่กันทำให้มันถูกกาลเทศะเหมาะกับวัยวุฒินั่นเองนั่นคือกำหนดหน้าที่ก็สร้างอยู่ตรงนี้ในบ้านแล้วเนี่ยครับมีระเบียบวินัยอยู่ในบ้านที่ว่าเนี่ยนะออกนอกบ้านนี่มันจะง่ายปรับตัวจะง่ายนะไปสู่สาธารณะแล้วก็มันก็จะง่ายยิ่งขึ้นในการปรับตัวนะเพียงแต่ว่าก็มีแต่ผู้ใหญ่ผู้น้อยว่านะไอ้เรื่องผู้ใหญ่ผู้น้อยคนเกิดก่อนเกิดหลังนี่ผมว่าจำเป็นหรือไม่จำเป็นครับถ้าพูดถึงเรื่องของบุคคลที่เฮ้ยเกิดก่อนแล้วก็ตายก่อนมีอะไรเงี้ยไอ้เรื่องของประเพณีกับวัฒนธรรมเนี่ยเป็นตัวที่เป็นเครื่องบ่งชี้ระหว่างคนเกิดก่อนเกิดหลังจะต้องมีความประพฤติในการปฏิบัติต่อกันแต่คำว่าเรื่องงานเนี่ยนะเรื่องงานเรื่องของการเรียนรู้อย่างเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่แล้วครับไม่ใช่เรื่องของไม่รู้ถ้าเป็นเรื่องงานก็คือเรื่องงานเห็นไหมฮะจะเอาประเพณีวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องก็เสียงานแหละครับอย่างเงี้ยพอไหวไหมครับนั่นจะเป็นลูกเป็นล้านใครก็ตามทีงานคืองานประเพณีวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมอย่างเงี้ยต้องแยกคิดหน่อยครับเรื่องนี้มันถึงจะสมบูรณ์และบริบูรณ์ที่ของการเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยพอไหวไหมครับเรื่องของวัฒนธรรมในบ้านนอกบ้านใช่นะพอเรามีความคิดอย่างนี้ขึ้นมาปุ๊บเราจะไปไหนมันก็สง่างามผมว่าระวังตัวถูกต้องนะไปงานดินเนอร์นะไปกินวิธีการกินแบบบุฟเฟ่แบบนั่งโต๊ะนู่นนี่นั่นเนี่ยก็จะมีนะก็มีจัดเรียงอาหารการกินเรียกวัฒนธรรมอย่างเงี้ยวัฒนธรรมมีการวางช้อนนู่นนี่นั่นมีแก้วมีนั่นนั่นเรียกว่าวัฒนธรรมไม่ใช่ปฏิกิริยาใส่จึ๊กจักจึ๊กจักเป็นคนที่ไม่มีวัฒนธรรมนะฮะก็ไม่อยากจะไม่มีใครเขาไม่อยากจะคบค้าสมาคมตลาดเหมือนกับโหเอาพาไปไหนก็เหมือนกับพาหลังเขาไปด้วยเนี่ยเสียหน้าเสียตาอีกต่างหากเนี่ยเพราะฉะนั้นการรับรู้เรียนรู้คำว่าประเพณีวัฒนธรรมนะแล้วก็ไอ้ตัวเราอยู่ในบ้านนอกบ้านอย่างนี้ต้องคอยทำใจส่วนมากแล้วถ้าคนที่ไม่ได้คิดอย่างนี้ในบ้านยังไงนอกบ้านก็ยังงั้นแหละเสร็จครับสังคมส่วนใหญ่จะยุ่งเลยเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกันไว้อย่าให้สังคมส่วนใหญ่ต้องเสียหายนะฮะในชุมชนไหนก็ได้นะหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดสถานที่ทำงานอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นชนชาติใดก็ตามและประเทศอื่นเขาก็ทำนองเดียวกันนะครับถ้าคนไม่มีวัฒนธรรมเช่นไปไหนก็โยนทิ้งเกะกะไปหมดนะจะเป็นอะไรล่ะ
คนที่มีวัฒนธรรมในใจเนี่ยประเภทนี้วัฒนธรรมในใจเนี่ยเวลาจะบ้วนน้ำลายทีก็ต้องดูแล้วก็ต้องไม่บ้วนน้ำลายนะฮะไม่ทิ้งเปลือกผลไม้ไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนข้างทางแม่น้ำลำคลองนะใส่กระเป๋ากระเป๋าอะไรต่างๆนะใส่ถุงหน่อยก็ดีเหมือนกันไม่ใช่ไปถึงก็พุ่งพรวดพลาดเลยเป็นคนที่ไม่มีวัฒนธรรมนะโอ้โหจะบอกก็ฉันไม่ใช่หน้าที่เก็บกวาดไม่ได้หรอกครับคนเก็บกวาดถนนเนี่ยมันโอ้โหน่าสงสารกันเหมือนกันนะผมว่านะอย่าให้เขาทำงานหนักเกินไปนะเพียงแต่บอกว่าเราไม่ทิ้งเกียรติกะมันก็ผ่อนแรงกันแล้วแล้วก็ได้บุญนะได้บุญได้กุศลนะครับใช่ไหมทำให้คนอื่นก็เดือดร้อนทิ้งอะไรต่างๆลงไปแม่น้ำลำคลองคนอื่นก็เดือดร้อนใช่ไหมเหนื่อยมากขึ้นถ้าเราไม่ทำซะเขาก็ไม่เดือดร้อนนะแค่นี้ก็ถือว่าเป็นกุศลนะโดยที่ไม่ทำอะไรให้กับผู้อื่นเขาเดือดร้อนทั้งทางตรงและทางอ้อมทั้งในบ้านและนอกบ้านนะอีกอันหนึ่งนะครับถ้าอยากจะเป็นคนดีคนเก่งนะบอกว่า ความดีหาได้ในบ้านก็แปลว่าในบ้านต้องสั่งสมคุณงามความดีกันนั้นนะพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเนี่ยความดีนะความดีคำว่าความดีเนี่ยมันก็คือการรู้จักกาลเทศะใช่ไหมรู้จักหน้าที่สิทธิอยู่ในบ้านสั่งสมความดีเอาตรงนี้เอาไว้ถ้าต้องการเก่งก็ไปหาได้จากนอกบ้านไปเรียนรู้นู่นนี่นั่นต้องการเก่งนอกบ้านใช่ไหมนอกบ้านพอไปถึงนอกบ้านปุ๊บมันคนเดียวไม่ได้มันก็เป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นสายได้ไหมถ้าหากว่าเราไม่มีระเบียบวินัยในบ้านไปถึงไปหาความเก่งนอกบ้านดีไม่ดีกลายเป็นใช่ไหมอีกครั้งหนึ่งนะฮะความดีหาในบ้านความเก่งเนี่ยไปหานอกบ้านนะห้ามใช้ความเก่งในบ้านอย่าเอาความเก่งนู่นนู่นนี่นั่นนะไม่ใช้ในบ้านอย่าทำนะครับเนี่ยใครที่ทำทุกวันเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนความรู้สึกนึกคิดตรงนี้ซะนะความเก่งเนี่ยใช้นอกบ้านหานอกบ้านใช้นอกบ้านความเก่งเห็นไหมครับความดีมีในบ้านถ้าหาได้นอกบ้านก็ยิ่งดีเช่นสถานไหนล่ะกลุ่มศาสนาก็แล้วกันนะเช่นวัดวารามก็ว่าได้นะจะเป็นสุเหร่ามัสยิดนะจะเป็นสถานที่เป็นโบสถ์วิหารในกระดานทีนี่คือกลุ่มดีความดีในรูปแบบของศาสนาอะไรต่างๆนั่นคือความดีความเก่งคือการเรียนรู้นั่นเองเรียนรู้สารพัดที่เรียนรู้ทุกวันโอ้โหมากมายเป็นความเก่งนะย้ำนะความดีหาได้ในบ้านแปลว่าพ่อแม่ต้องอบรมสอนนะความดีของลูกยังไม่พอนะฮะนอกบ้านหาได้อีกความดีความเก่งหานอกบ้านใช้นอกบ้านใช่นะห้ามเอาความเก่งมาใช้ในบ้านเห็นไหมฮะความดีหาได้ในบ้านหรือนอกบ้านนะฮะโอเคนะในบ้านนอกบ้านใช้ในบ้านคือความดีโอเคนะความเก่งหานอกบ้านใช้นอกบ้านย้ำถ้าหากว่าเราใช้ความดีทั้งในบ้านนอกบ้านแล้วได้ความเก่งนอกบ้านแล้วมีความดีใช้ความเก่งด้วยสุดยอดของมนุษย์ครับท่านทำให้ได้ลองดูครับนะอยากจะเห็นเหมือนกันนะทั้งเก่งและดีส่วนมากเก่งแล้วมันไม่ดีดีแล้วมันก็ไม่เก่งสรุปโง่แล้วจะยังไงกันล่ะครับทีเนี้ยนะเราไม่พูดคำว่าโง่ฉลาดน้อยกันแล้วกันเพราะว่ามีโอกาสเรียนรู้น้อยก็เลยฉลาดน้อยเพราะนั้นการเรียนรู้เนี่ยทุกวันนี้โอ้โหอากู YouTube อะไรต่างๆรู้ได้เยอะแต่ส่วนมากก็ไปดูขยะกันในสิ่งที่มันไม่ดีมันจะหาความเก่งมีแต่ความไม่ดีทั้งสิ้นไปครับใช่นะเครื่องมือสื่อสารเนี่ยในเวลาเนี่ยท่านอยู่บ้านท่านผมอยู่บ้านผมเห็นไหมเครื่องมือสื่อสารสามารถถึงกันและกันได้เห็นไหมครับก็เอาความดีถ้ามีความดีก็บอกกันถ้ามีความเก่งก็บอกกันใช่ครับ ดีกับเก่ง
อยู่ที่เดียวกันไปไหนก็เจริญทำอะไรก็มีแต่คนชื่อชูบูชาให้อะไรต่างสารพัดแต่มันอย่างว่าเนาะส่วนมากก็อย่างที่เห็นแล้วครับความดีความเก่งไปไหนก็เอ้ยฉันดีกว่าเธออย่างเงี้ยฉันเก่งกว่าเธอเนี่ยยุ่งเลยนะฮะนะแกล้งเซ่อหน่อยก็ดีผมว่ากันนะแกล้งเซ่อแกล้งโง่หน่อยก็ดีไม่เป็นไรหรอกครับนะถ้าไม่แกล้งเซ่อแกล้งโง่บ้างแล้วก็เลยไม่ต้องได้อะไรกันอย่างนี้เป็นต้นนะครับไปไหนก็ลองใคร่ควรสิ่งที่ผมกำลังนำเสนอตรงนี้ด้วยนะครับจิปาถะเล็กๆน้อยๆเท่าที่คิดได้นึกได้ความจริงพร้อมกันนี้ก็อยากจะบอกกันด้วยว่ามีเครื่องมือตัวใหม่นะครับที่จะมาเล่าอะไรให้ฟังค่อนข้างจะอันนะพอเหนื่อยไหมผมว่าผมเหนื่อยนะส่วนทั้งท่านจะเหนื่อยไม่ประการใดก็ขอบพระคุณครับนะไร้สาระหน่อยครับวันนี้